She interview.สวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจเทมนะฮะที่คือซี 97.5 FM ครับวันนี้มี1ภาพยนตร์นะครับมาฝากให้กับชาวซีได้รู้จักด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องผีๆแล้วก็ในความผีมันมีความตลกอยู่ด้วยนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องมอนซ่อนผีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ทุกคนแนะนำตัวหน่อยฮะครับค่ะสวัสดีค่ะก็มันนี่นัชชานะคะก็รับบทเป็นเมียค่ะครับพี่ไม้นะครับผู้กำกับครับครับสวัสดีครับเจมภูวดลเมฆวงศ์สาครับรับบทเป็นกลาครับสวัสดีครับผมชอนจินดาโชคนะครับรับบทเป็นนิกครับนี่มาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เหรอครับพี่ไม้เป็นไงฮะเป็นไงมาไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้นเขาเรียกว่าอะไรที่มาที่ไปปะที่มาที่ไปอ๋อเพราะว่าไปมีโอกาสขึ้นเรือประมงเราไปถ่ายหนังแล้วเรารู้สึกว่าเรือประมงน่าสนใจเพราะว่าดูคือคิดว่าเขาตกบึกเหรอฮะไม่ไปถ่ายหนังอ๋อไปต่อครับแล้วเรือเขาขึ้นมาอ๋อครับผมสิ่งที่ถูกกันนะได้อยู่ได้อยู่พี่ถ่ายหนังแล้วเรามีโอกาสขึ้นเรือขอขึ้นเราอยากรู้เกิดมาไม่เคยขึ้นเรือมงไงอันนี้จริงจริงเราจริงเราไม่เคยขึ้นแล้วเราไม่รู้เขาอยู่กันยังไงขึ้นไปดูแล้วบรรยากาศน่ากลัวคือรู้สึกแบบเฮ้ยเขาอยู่กันได้ยังไงกลางทะเลอะไรเงี้ยมันไปไหนไม่ได้แล้วก็มันโนเวงอ่ะเรื่องผีแล้วก็รู้สึกว่าทำหนังผีบนเรือน่าสนใจครับเราก็เลยเอาโปรเจกต์เนี้ยมาคุยกับไฟสตาร์ไฟสตาร์เขาก็เลยแบบเอ้ยทำสิอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันแล้วในตอนแรกคือจะเป็นเกี่ยวกับคนมอญหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเอาเป็นชาวมงด้วยความที่พอเป็นเรือประมงเนี่ยคือตัวละครเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของมันมีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างดาวเราก็เลยคิดคนไทยโอเคมันไม่อะไรอยู่แล้วแต่ต่างดาวเนี่ยเราจะเอาชาติไหนดีเพราะว่าที่ในหนังในละครทั่วไปอ่ะก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเมียนมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต่างดีกว่าเพราะว่ามันมีทั้งหนังและละครที่เคยใช้ชาวเมียนมาแล้วมาเป็นตัวละครอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนเป็นมอญซะอะไรเงี้ยเพื่อความแปลกใหม่แล้วก็ที่สำคัญคือวิธีพูดเขาต่างกันเราก็เลยได้ความเป็นมอญมาแล้วตัวพล็อตที่เราคิดไว้เนี่ยมีเรื่องของการซ่อนศพมีนู่นนี่นั่นมันก็เลยได้ไปลิงก์กับคำว่ามอญซ่อนผีซึ่งคำว่ามอญซ่อนผีมันใกล้กับคนไทยอยู่แล้วกับคำว่ามอญซ่อนผ้าก็ทำให้เวลาพูดมอญซ่อนผีเนี่ยคนไทยจะรู้สึกแบบตื่นมันคุ้นหูง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือเอาเป็นมอนซ่อนผีเป็นมอนซ่อนผีซะเพราะในเรื่องก็เป็นตามเรื่องเลยจริงๆก็คือมอนซ่อนผีจริงๆแล้วไม่เราอย่างนี้พี่ก็ต้องทำกันบ้านเรื่องของคนมอนค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าแต่หลักๆอ่ะพี่จะทำเรื่องของภาษาเพราะพี่ต้องการนำเสนอมอนในมุมมองที่น่ารักอยากให้หลักๆเลยอ่ะด้วยความที่เราเอาชื่อมอนมาใช้อ่ะเราก็อยากให้ที่แน่ๆคนไทยดูโอเคอยู่แล้วล่ะแต่เนี้ยเราอยากให้คนมอนเขาดูแล้วเขารู้สึกว่าเออเขารักในตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเป็นชื่อของคนกลุ่มมอญใช่ให้เขารู้สึกดีเพราะฉะนั้นตัวละครเราเนี่ยก็จะเน้นความน่ารักความสีสันมากกว่าใช่สีสันมากกว่าอะไรพวกนี้ครับเพื่อให้เขารู้สึกแบบเออน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักแสดงจริงๆมีนะฮะมีคุณโฟมีคุณทำไทยนะครับอันนี้ที่มาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่แต่ละคนเลือกโดยอะไรฮะคาแรคเตอร์หรือว่าเป็นความชอบใจส่วนตัวเลือกจริงๆก็คือพอเราทำเราคิดคาแรคเตอร์มาแล้วเนี่ยมันก็จะมีภาพในหัวของนักแสดงแล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่างทางเจมอะไรเงี้ยเคยทำงานร่วมกันมาเราก็เลยคิดว่าเจมน่าจะเป็นกลาได้แต่เขาก็มาแคสติ้งก่อนนะแล้วก็เขาก็ทำเพราะที่ผ่านมาด้วยความเจมเขาเล่นหนังผีมาตลอดด้วยเราก็ต้องมาปรับเขาว่าเฮ้ยอะไรที่คาแรคเตอร์ที่เขาไม่เคยเล่นต้องมาปรับอะไรเงี้ยส่วนไทม์เนี่ยไทม์เล่นเกมปลุกผีมาก่อนใช่ทีไทม์ก็มีคาแรคเตอร์ชัดในเกมปลุกผีพอมาเล่นเรื่องเนี้ยก็ต้องปรับไทม์ใหม่คือสองคนนี้จะโดนปรับหมดเลยให้เป็นน่ารักของไทม์จะเป็นซื่อๆใสๆบริสุทธิ์เจ้านี่ก็จะกลายเป็นแบบว่าผงผางเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยมีเห็นแก่ตัวเล็กน้อยแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของวัยรุ่นแต่จริงๆคือเขารักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนนนี่เองเนี่ยก็คือนนี่ก็คือผ่านการแคสติ้งมาแล้วน้องเนี่ยตอนแรกก็น้องเขายังเด็กอยู่แต่ว่าบทที่ได้รับเนี่ยจะโตขึ้นแต่ด้วยความที่ตอนแคสติ้งคือน้องเขาเต็มไงพลังเขาเยอะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเนี่ยต้องเป็นเมียอะไรเงี้ยส่วนคนสุดท้ายผมพี่ชอนเนี่ยพี่ชอนเรียกพี่ชอนพี่ชอนยังคงเป็นพี่ชอนอยู่ใช่ทั้งกองเรียกพี่ชอนหมดเลยนะผู้ช่วยผู้เก่าอะไรก็จะเรียกพี่ชอนหมดรู้สึกเราเด็กเด็กมีความสุขอะไรเงี้ยพี่ชอนใช่กับพี่ชอนคือเคยเจอตอนที่พี่ชอนถ่ายหนังแล้วผมสนิทกับผู้จัดการเขาแล้วก็มีโอกาสได้ไปกองแล้วไปเจอแล้วเรารู้สึกว่าเขาลุยอ่ะเขาลุยมากในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับหนังเรื่องที่แล้วเขาลุยมากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการพระเอกที่ต้องลุยอ่ะต้องแบบเพราะเรานึกภาพในหนังเราแล้วว่าทุกคนมันต้องบาดเจ็บต้องนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้นักแสดงที่เต็มที่แล้วด้วยความที่ตัวนิกเองอ่ะมิติเยอะความที่เขาต้องอยู่กับพ่อที่มีปัญหากันมีรอยร้าวเยอะอยู่กับแฟนที่ก็มีปัญหาเรื่องความรักกันอยู่ในขณะเดียวกัน
ตัวเขาเองก็ต้องมาอยู่กับแก๊งสามมอที่มันเบ้อเบ้อบ้าของมันอ่ะแล้วคือเพราะนั้นเขาจะอยู่ในลักษณะเวลาอยู่กับพ่อก็จริงจังแบบคนดูก็ต้องแบบขาพ่อลูกมีปัญหากันว่าอยู่กับแฟนคู่นี้จะไปรอดไหมวะเขามาอยู่กับสามมอนั้นมิติใช่เพราะนั้นในเรื่องเนี่ยพี่ชอนเขาจะเล่นหลายมิติมากอะไรเงี้ยโดยที่คนดูต้องไม่สะดุดเวลาที่เขาอยู่อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเครียดมาปุ๊บมาเจอสามมอเนี่ยมันจะเป็นอีกมูดหนึ่งถ้าพี่ชอนเขาฟื้นอยู่ก็ไม่ได้เพราะนั้นเขาก็ต้องปรับต้องปรับใช่เพราะนั้นเขาจะเล่นค่อนข้างหลากหลายกับมอนฟ้อนผียากไหมครับพี่ชอนผมฟังจากอย่างนี้แล้วแบบมันดูยากเหลือเกินยากครับยากแต่ว่าโชคดีที่เราคุยกันทุกซีนคุยกับพี่ไมค์ตลอดผมจะเดินเข้าไปมอนิเตอร์ทำพี่ไมค์ก่อนหน้านี้มันประมาณไหนแล้วถ้าเราเล่นเราก็จะเล่นเผื่อเพราะว่าเผื่อไว้ก่อนเสนอแต่พวกนั้นก็จะตบให้ว่าเอาแบบนี้เพราะว่าเราเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการเล่าแฟชแบ็กหรืออะไรด้วยครับฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อในพระตัวพุ่มกับของเราอะไรเงี้ยก็คือจริงๆภาพของพุ่มกับก็มีอยู่แล้วภาพของพี่ชอนก็มีแต่แค่ว่าเรามาปรับกันให้มันอยู่ตรงกลางด้วยนะใช่เพราะว่าเส้นของตัวนี้กับพี่ชอนเล่นอ่ะเขาค่อนข้างจะปัญหาเยอะอ่ะคือบนเรือคือเขาคุมปัญหาทั้งหมดมีความลับด้วยมีเรื่องกับพ่ออีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กับแฟนก็ต้องสร้างความมั่นใจอะไรมันเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วต้องมาเจอแก๊งนี้อีกอะไรเงี้ยก็จะมีเส้นแล้วเราถ่ายแบบเนาะมันสลับไปสลับมาด้วยความเรื่องต่างๆกันนะเรื่องโลเคชั่นด้วยอะไรเราต้องสลับซีนบางทีเรื่องอารมณ์ว่าก่อนหน้านี้คือเกิดอะไรขึ้นหลังนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยหนักเพราะว่าด้วยความที่ดีต้องออกตัวว่าด้วยความน้องมีความสามารถทางการแสดงแต่ว่าด้วยความเขาก็ยังอายุน้อยเขาอายุแค่16ครับแต่ว่าในบทที่เขาเล่นคือ20และที่สำคัญคือเขาต้องเล่นเป็นภรรยาของเต๋าก็คือเดย์ไทเทใช่ไหมฮะคือชาวแพปาแม้แต่สามมอนก็รู้ว่าเนี่ยคือภรรยาของเต๋าในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรักกับนี่คือชอนเป็นจูนี่นิดนึงแต่เนี่ยด้วยความน้องเด็กน้องเขาก็จะก็ต้องนิดนึงว่าเขาเรื่องมุมมองความรักอะไรเงี้ยต้องอธิบายเขาแล้วเขาก็คือต้องเวลาเข้าฉากปุ๊บน้องต้องทิ้งความเป็น16แล้วก็โดดไปเป็น20ทำได้เป็นไงเขาพอเข้าใจเรื่องมุมมองความรักมากขึ้นไหมครับตรงนี้ก็ได้หลายมุมมารวมๆกันก็มองเห็นอะไรมากมองเห็นอนาคตว่าเออแล้วเป็นงี้ดีกว่าไม่ใช่นะฮะก็ถือว่าเป็นการถ่ายทำบนเรือจริงๆด้วยแล้วก็แต่ละคนก็ได้แผลมาโอ้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเหมือนเป็นหนังแอคชั่นหรือเปล่าจริงแอคชั่นก็มีค่ะมีนี่โดนจิกผมแล้วเดย์เทด้วยเขาสายนั่นอยู่แล้วสายแบบโอ้โหจริงจิกแล้วผู้ช่วยบอกไม่นี่เจ็บว่ะมีเรื่องนู้นเจ็บพี่เดย์เบาหน่อยไหมคืออาจจะเดี๋ยวเบาแล้วเดี๋ยวเบาแต่ไม่พอเขาเข้าคือนี่คนแบบต้องไปดูในหนังอ่ะไม่ได้เออต้องไปดูอ่ะแล้วจะรู้เลยว่าแบบเขาเล่นกันเดือดมากครั้งนี้ก็ตบอันนี้ในเครดิตเดี๋ยวไปดูท้ายเครดิตท้ายจะเห็นเลยว่าที่คุณเห็นในหนังคือผมไม่ใส่เอฟเฟกต์นะครับครับผมนี่นั่งหูปังแบบโดนตบหนักมากครับตบจริงอะไรเงี้ยครั้งนี้เขาก็บาดเจ็บอะไรเงี้ยมันก็เยอะอ่ะทุกคนบาดเจ็บหมดเป็นหนังไทยที่ค่อนข้างจะใช้พระเอกนางเอกก็คือระบมหมดถ้าได้เห็นทีเซอร์จะเห็นว่าทุกคนแบบหมดสภาพเลยอะไรเงี้ยคือทุกคนเต็มที่ใช่เพราะถ้าพูดในแง่ดีใช่ครับผมหรือว่าถ้าพูดอีกแง่นึงเราเสียสละตัวเองแล้วกันนะอาเจมมีอะไรขายของตัวเองบ้างไหมฮะคือความน่ารักของสามมอนเนี่ยคือผมว่าใครๆดูว่าจะรักสามมอนนี้มันด้วยเรื่องมิตรภาพกันด้วยมันไม่ว่าจะเจออะไรก็แต่สามมอนก็คือยังอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเจอโหต้องไปดูในเรื่องว่าเจออะไรบ้างแต่เจอแบบเอาแลกด้วยชีวิตก็ยอมอะไรเงี้ยสุดท้ายไม่ทิ้งกันผมว่ามิตรภาพตรงเนี้ยครับในเรื่องจริงๆในเรือลำนี้เนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องความรักมิตรภาพความฝันความสนุกความตลกความเครียดมันมีก็คือหลักสามอย่างแน่นอนก็คือมีเรื่องเพื่อนแน่นอนครับมีเรื่องความรักแน่นอนแล้วทางนี้ก็จะมีอีกเลเยอร์นึงคือเรื่องของครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยทุกอย่างรวมอัดแน่นอยู่บนเรือลำนี้จริงๆความไม่ปนนี่จริงๆในเรื่องนี้มันแค่เพียงแค่วันเดียวนะเกิดขึ้นใช่วันเดียวใช่ในเรื่องเกิดขึ้นอันนี้คือนั่งเรือทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อไปตกหมึกเหรอฮะเพื่อจริงๆเหมือนเรือลำนี้ออกไปทำงานตามปกติใช่แต่ว่าทางนี้เขาดันไปเจอความลับเข้าทางนี้ก็แบกความลับความลับขึ้นความรักและความลับขึ้นมาบนเรือมันก็เลยไปเกิดตึ้งกันขึ้นบนเรือหนึ่งวันเท่านั้นหนึ่งคืนเท่านั้นหนึ่งคืนเท่านั้นหนึ่งคืนใช่ใส่ชุดเดียวกันทั้งหนึ่งใช่ครับคอนดิชั่นสบายใส่ชุดเดียวกันไม่มีคงไม่มีขาดอะไรโอเคคอนดิชั่นไปนะครับได้เจอเหตุการณ์จริงก็คือเจอต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เราอยู่กับโลเคชันที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับขอใช้คำนี้เลยเพราะว่าเรือเป็นเรื่องของการทำมาหากินเราต้องไหว้ก่อนเลยไหว้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 พี่ไหว้แล้วก็
แล้วก็อย่างท้องไต้กงก็จะมีพระพุทธหัวเรือจะมีพระยานางอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นเรื่องที่ไปเป็นมิติหรือแกนหลักของเรื่องอยู่แล้วคือเรือเขาห้ามผู้หญิงขึ้นเรือเงี้ยอันนี้คือใช่ของคนประมงทั่วไปอ๋อคนประมงใช่เพราะว่าบนเรือจะมีพระยานางแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นหัวเรือจะศักดิ์สิทธิ์มากอะไรเงี้ยมันมีเหตุการณ์ผิดพลาดเล็กน้อยกับการถังโอเปอเรชั่นซีนที่ต้องดึงผ้าสามสีออกอะไรเงี้ยแล้วก็เอินช่างเอฟเฟกต์ที่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาไม่รู้แล้วขึ้นไปเหยียบมันก็เลยมีปัญหาทำให้กล้องถ่ายทำมันไม่รันก็เลยต้องไปขอขมาซึ่งแต่ว่าสำหรับพี่ก็คือไอ้ความกล้องไม่รันเราจะเห็นจากหนังอ่ะกองหนังก็เจอกันเยอะเรื่องของพวกอย่างเงี้ยเวลาไปพาที่อย่างเงี้ยแต่สำหรับพี่ก็คือมันเป็นการการันตีตีประตำเอ้ยเรียกนะประทับตาว่าเฮ้ยจริงนะสิ่งที่เราคิดไว้แล้วก็สิ่งที่เขาพูดมาว่าห้ามผู้หญิงขึ้นเรือแต่เราเอาขึ้นมีหัวเรือซึ่งแบบใต้ผมหน่อยเขาหน่อยมากเพราะเรือเขาเป็นเรือที่ทำมาหากินจริงๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปขอขมาละอะไรเงี้ยกับแม่ย่านางก็ทุกอย่างก็เคลียร์โอเคก็เรียบร้อยครับก็เกิดเป็นเรื่องนี้ได้เรียบร้อยแล้ววันนี้ด้วยทุกโรงภาพยนตร์วันนี้แล้วครับมาที่29ตุลาคมนี้ครับผมครับผมก็สามารถไปติดตามมาได้นะครับผมยังไงให้พี่คนอื่นแล้วกันฝากแล้วฝากหนังเรื่องนี้หน่อยครับหนูก่อนแล้วกันค่ะก็อยากให้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันมีมากกว่าความรักมากกว่าของคนแค่2คนเมงมีความที่เพื่อนรักเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของคนคนนึงค่ะมันจะเกิดภายในวันเดียวในเรือลำนี้แล้วก็ความฝันทุกคนนะคะอยากให้ลองไปดูในโรงภาพยนตร์ครับผมก็ฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่ไมค์ของเราด้วยนะฮะผมเชื่อว่ามันต้องออกมาถูกใจหลายๆคนอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่ยังไม่ค่อยมีหนังไทยที่พูดถึงเรื่องผีบนเรือแล้วก็ความชุลมุนที่แบบเราต้องแก้ปัญหากันไปตลอด1ชั่วโมงกว่าๆนะฮะคุณจะได้รับทั้งอย่างที่น้องบอกไปความสุขความเศร้ามิตรภาพแล้วก็ความน่ารักของ3มอนที่อยากให้ดูผมเองชอบเลยนะครับมันน่ารักดีอะไรเงี้ยจริงเหรอพี่ไม่รู้เจมบอกว่าเสียจูบแล้วเดี๋ยวจูบเลยนี่เจมครับก็ช่วงนี้ฮาโลวีนนะครับยังไงก็เป็นหนังผีที่มาในถูกช่วงเพราะว่าเนี่ยรอบเด็กก็น่าเต็มกันเต็มคนเต็มคนเต็มทั้งเลยนะดีนะคนเต็มแล้วก็เป็นหนังผีที่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเป็นหนังผีที่มีความตลกมันกลมกล่อมถ้าน่ากลัวมันเป็นเปรี้ยวอันนี้ก็เป็นหวานที่ตัดกันและลงตัวมาเป็นมอนซ่อนผีเรื่องนี้ครับนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณนักแสดงทั้ง3ท่านแล้วก็พี่ไมค์ด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามด้วยฮะกับภาพยนตร์มอนซ่อนผีนะครับพวกมึงเลิกเล่นกันได้ละC 97.5